สวัสดีครับก็ยังอยู่ในข้อสอบจริงนะครับอบต.ภาคของวิชาเอกคณิตศาสตร์วันนี้ก็อยู่กับอาจารย์แก๊ปเหมือนเคยนะครับโอ้ข้อนี้เป็นเมทริกอีกแล้วนะครับอบต.รอบนี้ออกเมทริกหลายข้อเลยทีเดียวนะครับข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อครับมาดูกันข้อนี้โจทย์ถามว่ากำหนดให้ A เป็นเมทริกขนาด 2x2 อ่ะโอเคเป็นเมทริกจัตุรัสนะครับเขาถามว่าถ้า A ทรานสโพสเท่ากับลบ A แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะพอน้องเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้าบางคนถามเอ้าทำไมไม่มีช้อยล่ะอาจารย์ช้อยมันไปไหนนะอาจารย์บอกน้องงี้นะครับคนที่น้องที่เขาจำมาให้อาจารย์เนี่ยเขาจำช้อยไม่ได้นะครับแล้วอาจารย์ก็ถามไปหลายคนที่เข้าสอบเขาจำช้อยไม่ได้แต่เอาเป็นว่าน้องจะรู้ว่าข้อใดถูกไม่ถูกนะครับน้องต้องรู้จักตัวนี้ครับสมบัติตัวนี้ A ทรานสโพสเท่ากับลบ A เนี่ยคืออะไรนะครับแต่ไหนๆมันก็ไม่มีช้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็ขอญาตเล่าให้น้องฟังแล้วกันว่าสมบัติมันมีอะไรบ้างในเมทริกซ์นะครับอาจารย์จะพูดให้น้องฟังอยู่2ตัวที่ออกข้อสอบนะครับนะตัวนี้ตัวที่1ครับมาดูกันเมทริกซ์ตัวที่1คือเมทริกซ์สมมาตรเอาอาจารย์เขียนสมมาตรเฉยๆทำไมวะเนี่ยนะเมทริกซ์สมมาตรนะฮะน้องจะจดก็ได้หรือไม่จดก็ได้นะครับฟังเข้าใจก็ได้นะฮะเมทริกซ์สมมาตรหรือ symmetric matrix เนี่ยนะครับ symmetric matrix เนี่ยนะฮะสมมาตรmatrix สมมาตรอะไรแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้า A เป็น matrix สมมาตรแล้วเนี่ย A จะมีสมบัติแบบนี้ครับ A transpose แล้วก็จะมีก้าเท่ากับ A หมายความว่าอะไรไม่ว่าน้องจะ transpose กี่ครั้งก็ตามพูดถึง transpose นะครับน้องเอกคณิตศาสตร์รู้จักน้องคำว่า transpose นะครับเปลี่ยนแถวเป็นหลักเป็นแถวอะไรนะครับนะต้องเป็นนะคือถ้า A เป็นเมทริกซ์สมมาตรแล้วเนี่ยนะครับ A ทรานสโพสเนี่ยจะเท่ากับ A ครับแล้วคือไม่ว่าน้องจะกลับแถวเป็นหลักเป็นแถวยังไงนะมันก็จะมีค่าเท่ากับตัวเดิมเสมอนะครับคำถามคือเมทริกซ์สมมาตรเป็นอย่างไรเมทริกซ์สมมาตรนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์จะเขียนลักษณะให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างประกอบแต่น้องต้องรู้จักก่อนอาจารย์ขออนุญาตพูดถึงเมทริกซ์สมมาตรที่เป็นขนาดเอาแบบสากลเลยแล้วกันนะครับขนาด n คูณ n นะฮะ n คูณ n เป็นจัตุรัสนะครับ n คูณ n นะฮะเมทริกซ์สมมาตรของเราเนี่ยนะครับจะมีตัวเลขในเส้นทแยงมุมหลักบางคนเรียนเอกคณิตศาสตร์มาไม่รู้จักเส้นทแยงมุมหลักถ้าน้องไม่รู้จักเส้นทแยงมุมหลักน้องต้องรู้จัก identity matrix นะครับเมทริกซ์เอกลักษณ์นะครับที่มีเลข1เฉียงอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเลขตัวนั้นนะครับมันอยู่บนเส้นทแยงมุมหลักนะเพราะนั้นถ้าใครจะจำไอ้เฉียงนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นไอ้เลขบนเส้นทแยงมุมหลักตัวนี้นะครับต้องเป็นเลขที่เท่ากันฟังดีนะฟังไม่ผิดนะครับต้องเป็นเลขที่เท่ากันนะครับบนเส้นทแยงมุมหลักตรงนี้ต้องเป็นเลขที่เท่ากันนะครับนี่คือสมบัติอันที่1 นะการจะเป็นเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์สมมาตรได้อันที่1ตัวเลขบนเส้นทแยงมุมหลักจะต้องเท่ากันนะครับแล้วที่เหลืออะไรน้องจะเหลือตัวเลขที่บนอยู่บนสามเหลี่ยมบนนะเขาเรียกว่า upper triangle นะครับอันนี้ lower triangle นะฮะตัวเลขที่อยู่บนสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมล่างเนี่ยพอน้องพับเลขนะครับตามเส้นทแยงมุมหลักแล้วตัวเลขที่มันพับกันและมันชนกันมันจะต้องเท่ากันครับบางคนเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินคำศัพท์ใหม่พับเมทริกมันพับได้ด้วยเหรออาจารย์บางคนแบบนี้เมทริกมันพับได้ด้วยเหรออาจารย์คือน้องต้องใช้จินตนาการนะครับนะจินตนาการเหนือกว่าความคิดนะครับนะจินตนาการเหนือกว่าความรู้นะครับนะน้องเห็นอย่างนี้แล้วน้องต้องรู้ว่าพอน้องพับตามเส้นทแยงมุมเนี่ยตัวเลขที่มันอยู่ตรงกันเนี่ยมันจะชนกันนะครับตัวเลขตรงนั้นแหละนะครับก็จะต้องเท่ากันด้วยเห็นไหมบางคนนึกภาพไม่ออกครับเอ๊ะยังไงวะมาดูครับเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะลบออกนะครับนะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นเมทริกซ์ A ของเรามีหน้าตาเป็นแบบนี้มีเลข2 2 2อ่ะบนเส้นทแยงมุมหลักโอเคนะใกล้จะเป็นเมทริกซ์สมมาตรแล้วแต่พอน้องพับตัวเลขมันจะต้องเท่ากันนะครับพับตัวเลขตามเส้นเนี้ยมันจะต้องเท่ากันแล้วยังไงเช่นตรงนี้เป็นลบ -1 ตรงนี้ก็ต้องลบ -1 ครับตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็ต้องเป็น0อ่ะโทษตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น5ตรงนี้ก็ต้องเป็น5เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมทริกซ์สมมาตรครับน้องบอกสมมาตรยังไงน้องดูนะ
บนเส้นทแยงมุมหลักตรงนี้เท่ากันไหมครับบนเส้นทแยงมุมหลักเลขตรงนี้เท่ากันไหมอ่ะเท่ากันคือเลข2ต่อมาเมื่อน้องพับครับพับเป็นแซนด์วิชน้องนึกภาพแซนด์วิชสามเหลี่ยมอ่ะพอน้องพับแซนด์วิชตรงมุมนี้กับมุมนี้มันต้องชนกันใช่ไหมครับพับเข้ามาเลขลบหนึ่งกับลบหนึ่งตรงนี้จะเจอกันซึ่งเท่ากันเลข5ตรงนี้เจอกันซึ่งเท่ากันเลข0ตรงนี้เจอกันซึ่งเท่ากันเนี่ยถ้าน้องไปเจอเมทริกสไตล์อย่างเงี้ยนะครับสไตล์แบบนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะเรียกว่าเมทริกสมมาตรทันทีเห็นไหมเมทริกสมมาตรทันทีนะครับนะนี่ยกตัวอย่างชัดพอสมควรนะครับไปลองดูได้นะไปดูได้นี่เขาเรียกเมทริกสมมาตรนะครับแล้วก็จะมีสมบัติอะไรตามมาอีกด้วยเยอะแยะเลยนะครับอย่างแรกรู้จักก่อนว่าอะไรคือสมมาตรนะครับต่อมาเมทริกต่อมาคือเสมือนสมมาตรเมทริกเสมือนสมมาตรนะครับอาจารย์ชอบลืมชื่อบ่อยๆนะครับเสมือนสมมาตรส่วนใหญ่จำภาษาอังกฤษเสมือนสมมาตรนะครับตัวสกิลนะครับสกิลซิมเมทริกเมทริกนะครับตัวไอเมทริกเสมือนสมมาตรเนี่ยสมบัติก็คือ a transpose เท่ากับลบ a ซึ่งเป็นประเด็นของข้อสอบข้อนี้แหละครับนะฮะเมทริกเสมือนสมมาตรคืออะไรแล้วจันเดาไว้เลยนะครับข้อนี้เขาถามว่าข้อใดถูกต้องใช่ไหมครับน้องก็ต้องดูว่าข้อไหนมีสมบัติตามเนี้ยนะครับเสมือนสมมาตรคืออะไรเมทริกจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวจันเขียนข้อสังเกตให้ดูสมมติตรงนี้เป็น n คูณ n นะครับ n คูณ n เมทริกเสมือนสมมาตรสิ่งที่ต้องรู้ก็คือตัวเลขบนเส้นทแยงมุมหลักรู้จักป่ะนะเส้นทแยงมุมหลักมันอยู่ไหนตัวเลขบนเส้นทแยงมุมหลักนะครับมันจะต้องเป็นเลข0ทั้งหมดนี่ตัวเลขบนเส้นทแยงมุมหลักมันจะต้องเป็น0ทั้งหมดนะครับสังเกตง่ายมากไอ้ตัวเสมือนสมมาตรเนี่ยนะครับแล้วเหมือนเดิมพอน้องเห็นศูนย์ทั้งหมดแล้วไม่พอนะครับเมทริกซ์เสมือนสมมาตรน้องจะต้องพับครึ่งเหมือนเดิมเลยตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมบนนะครับสามเหลี่ยมบน upper อันนี้เป็น lower นะครับเพื่อน้องพับแล้วตัวเลขที่พับแล้วมาเจอกันพอจะรู้จักคำพูดของอาจารย์แล้วนะเมื่อพับแล้วมาเจอกันตัวเลขตรงนั้นต้องเป็นเลขที่เป็นเครื่องหมายตรงข้ามกันเห็นไหมตรงข้ามกันจึงเรียกว่าเมทริกซ์เสมือนสมมาตรเพราะนั้นข้อนี้ต้องดูเลยช้อยข้อไหนนะครับมีอะไรอ่ะมีสมบัติเหมือนแบบนี้ที่อาจารย์พูดอยู่เนี่ยนะครับข้อนั้นถูกต้องทันทียกตัวอย่างดีกว่าเช่นเอาเมทริกซ์3คูณ3ละกัน3แถว3หลักนะครับจะได้เห็นชัดๆเมทริกซ์เสมือนของเราเนี่ยนะครับมันจะมีเลข0ตรงนี้นี่ทแยงมุมจบมั้ยยังไม่พอตัวเลขเมื่อพับแล้วเดี๋ยวอาจารย์เขียนดีๆก่อนตัวเลขเมื่อพับแล้วไอ้ตัวที่ตรงกันเลขตัวนี้มันจะตรงกันใช่ไหมฮะเลขมันจะตรงกันเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเลขตัวข้ามกันนะเช่นตรงนี้เป็น5ตรงนี้ต้องเป็นลบ5ครับไม่ยากนะต่อไปถ้าอันนี้เป็นลบ1อันนี้ก็ต้องเป็น1ครับใช่ป่ะต้องเป็นตัวข้ามกันนะครับเป็น0ได้นะเพราะ0ก็คือตัวเลขตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับเป็น2ตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ2อ่ะนะครับพอพับกันตัวเลขที่มาเจอกันต้องเป็นเลขตรงข้ามกันจึงเรียกว่าสกิลซิมเมทริกเมทริกนะครับเสมือนสมมาตรนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้อาจารย์เดาอาจารย์ที่คนออกข้อสอบเลยนะครับข้อนี้เน้นเรื่องความไวน้องไปนั่งเช็คสมบัติตรงนี้ไม่ได้หรอกครับไปนั่งทานสโพสไปนั่งลบเสียเวลาเช็คแบบอาจารย์ดีกว่าข้อไหนมีทักษะหรือมีสมบัติเป็นแบบนี้น้องสามารถใช้ทักษะที่เรารู้เนี่ยไปจับได้เลยนะครับตรงทแยงมุมเป็นเลขศูนย์และตัวตรงข้ามเป็นเครื่องหมายตรงข้ามกันนะครับนะวันนี้อาจจะไม่มีช้อยเป็นเหมือนการบรรยายนะครับเพราะน้องเขาจำช้อยไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ประเด็นข้อนี้ออกข้อสอบมาแล้วอยากให้น้องรู้ไว้นะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันโจทย์ข้ออื่นกันครับสวัสดีครับ